สวัสดีครับผมอาเมรนะครับวันนี้กำลังจะทำอาหารปากีสถานนะครับเรียกว่าชิคเก้นจัลเฟรซีนะครับว้าวสิ่งแรกที่เราต้องการสำหรับชิคเก้นจัลเฟรซีไก่นะครับพริกหวานหอมแดงนะครับทอมาโต้นะครับมะเขือเทศกระเทียมกับขิงคัมมินอินเดียปากีนะครับพริกอินเดียนะครับเป็นพริกป่นพาปริก้านะครับซีราครับซีราเป็นมาซาลาเรียกว่ากรัมมาซาลาว้าวซีซันนิ่งคัรี่เทลนะครับผมเกลือแชมพูด้วยนะครับเริ่มต้นคือเราซอยหอมแดงแล้วใส่น้ำมันประมาณ3ช้อนถึง4ช้อนนะครับอาหารปากีต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีน้ำมันเยอะๆสินี่กำลังจะร้อนแล้วนะครับผมเราจะใส่ช่างหมูออกเลยใส่ซีรานะครับตอนนี้เปลี่ยนสีนิดนึงแล้วแล้วก็เรากำลังจะใส่ขิงกับกระเทียมนะครับที่ผมตามมาแล้วนะครับคนนี่โอ้โหวันโอกมาแล้วก็ต้องจ้อง What? เพื่ออะไรตอนนี้นะครับผมกำลังน้ำจะครึ่งแล้วนะครับผมเรากำลังจะใส่มะเขือเทศแล้วนะเทศตามนี้เลยครับผมถ้าอยากกินแบบอร่อยนะครับผมคือไก่คัมมินนะครับทูเมริกนะครับผมใส่พริกนี่มาซาลาใส่พริกไทยด้วยนะครับประมาณครึ่งช้อนเหมือนกันนะครับโอ้สีสวยมากมองเห็นไหมมองเห็นไหมตรงนี้เห็นแน่นอนเครื่องแชมพูโอเคเกลือหิมาลัยนะครับผมใส่ไก่ให้ไก่สุกก่อนใส่พริกหวานโอ้หมดแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เราเตรียมโอ้ยังไม่ได้โชว์แบบนี้เลยเห็นไหมไม่ธรรมดาสิ่งที่สำคัญที่สุดในวิดีโออันนี้นะครับว่า curry tail steak seasoning ที่หมักสเต็กได้ด้วยแล้วก็เราปรุงกับทุกอย่างได้เลยนะครับอันนี้ผมจะปรุงนะครับนี่ใส่เรื่อยๆนะครับผมใส่ทั้งหมดในเต็มๆกระทะครับตอนนี้โอ้โหจังเลยผักชีนะครับโรยผักชีนะครับผมโรยผักชีแล้วนะครับผมเห็นไหมโรยผักชีครับอร่อยไหมอร่อยขาดโรตีอยู่แต่ว่าผมจะกินกับขนมปังโฮลวีทครับเอาแกงมาที่เสร็จแล้วใส่เข้าไปนี้แล้วก็พริกที่อยู่ข้างบนนะครับนี่ครับผมพริกหวานนะครับผมเอาสีเหลืองด้วยนี่ครับผมดูก่อนว้าวโอ้โหมีควันด้วย What? โอ้โหร้อนแบบนี้ครับผมกินมันร้อนปากไหม No บิสมิลลาห์ปกติไม่กินร้อนขนาดนี้แต่อร่อยมากนะครับผมรับประกันนะครับผมรับประกันมากเลยนะ just delicious ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแค่นี้ก่อนบ๊ายบายปิด stop okay